สวัสดีครับทุกท่านครับผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการตามตะวันนะครับช่วงมหิดล No. 1วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับสิทธิพรเนตรนิยมนะครับจะมาร่วมพูดคุยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และก็ความรู้จากโครงงานสู่รู้เรื่องพม่าว่าด้วยเรื่องอาหารวัฒนธรรมและการปรุงครับคุณสิทธิพรเนตรนิยมเป็นนักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียนะครับได้ทำโครงงานสู่รู้เรื่องพม่าว่าด้วยเรื่องอาหารวัฒนธรรมตำนานและการปรุงนะครับซึ่งทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยศึกษาเพื่อขยายความรู้และความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและพม่ารวมถึงอาเซียนด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนในประเทศไทยเนี่ยได้พบปะพูดคุยหรือว่าสังสรรค์กันทางด้านความรู้และก็ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับโครงการนี้ครับแล้วก็ข้อ2ก็คือส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงประชาคมไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีเพื่อนบ้านชาวเมียนมาเยอะแยะผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยก็จะนำมาผลิตเป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความหนังสือตำรารวมถึงภาพยนตร์สารคดีด้วยนะครับซึ่งก็จะเปิดพื้นที่ความรู้ให้กับสังคมไทยได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านไทยแล้วก็พม่านะครับโดยผ่านวัฒนธรรมทางอาหารซึ่งวัฒนธรรมทางอาหารเนี่ยก็อย่างที่ว่าชื่อโครงงานนะครับก็มีวัฒนธรรมนะแล้วก็มีตำนานแล้วก็มีเรื่องของการปรุงด้วยอันนี้เราจะมากล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้กันนะครับโครงการเนี่ยเริ่มต้นจากการศึกษาอาหารในประเทศพม่าประเทศเมียนมาเนี่ยประกอบด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับกว่า100กลุ่มซึ่งมีชาติพันธุ์ที่สามารถสถาปนาพื้นที่ทางการเมืองการปกครองของตนเนี่ยแยกกันอยู่เป็นเขตการปกครองของตัวเองเนี่ยอยู่7รัฐแล้วก็7มณฑล7รัฐเนี่ยเป็นของชนชาติต่างๆนะครับ7กลุ่มที่มีอำนาจได้แก่รัฐฉานของชาวไทยใหญ่รัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงรัฐกะยารัฐยะไข่รัฐชินและรัฐกะชินเนี่ยมี7เผ่าที่เป็นพี่น้องกับชาวเมียนมานะก็รวมกันเป็นประเทศเมียนมานะครับส่วน7มณฑลเนี่ยก็เป็น7มณฑลของชาวพม่าที่ปกครองอยู่นะครับก็มีอย่างเช่นมันดะเลมะเกวย่างกุ้งปะเตงหรือพะสิมแล้วก็ตะนินตายีหรือว่าตะนาวสีเพราะฉะนั้นไอ้ความหลากหลายของกลุ่มชนก็ดีความหลากหลายของพื้นที่แต่ละพื้นที่ของกลุ่มชนต่างๆก็ดีมันก็ทำให้อาหารของเมียนมาเนี่ยมีความหลากหลายไปตามกลุ่มชนด้วยนะครับเมียนมาเนี่ยมีความหลากหลายทั้งรสชาติวัตถุดิบและก็วิธีการปรุงด้วยทั้งนี้มีการผสมกลมกลืนระหว่างกันเนี่ยเกิดเป็นอาหารลูกผสมใหม่ๆก็มีเพราะจะมีพวกชาวต่างชาติเช่นคนจีนคนอินเดียคนมาลายูรวมถึงคนไทยก็มีอยู่ในประเทศเมียนมาด้วยเพราะฉะนั้นอาหารก็มีความหลากหลายครับมีทั้งพม่าแท้มีทั้งลูกผสมมากมายนะฮะอีกหลายรูปแบบตามพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงสมัยด้วยพูดถึงแค่อาหารชาวพม่าเองเฉพาะชาวพม่าเองนะครับก็มีอยู่หลายภูมิภาคครับซึ่งต่างก็มีรสชาติแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงวิธีการปรุงที่แตกต่างกันอีกเอาเป็นว่าเราอาจจะพอสรุปสั้นๆ นะครับจากจานที่มองเห็นสำหรับอาหารพม่าเลยก็คือชาวพม่าเนี่ยนิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลักส่วนรูปแบบของกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดทอดนึ่งยำและก็ตำต่างๆเช่นน้ำพริกต่างๆซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์และก็พืชผักนานาชนิดที่เป็นของพื้นถิ่นนะฮะเนื้อสัตว์ที่นิยมกันสำหรับอาหารพม่าก็มีเนื้อแพะเพราะว่าในประเทศพม่าเนี่ย
มีชาวอินเดียชาวภารตะประเทศเนี่ยเยอะมากทั้งอินเดียทั้งบังกลาเทศนะฮะก็เข้ามาช่วงสมัยอาณานิคมเนี่ยเจ้าอาณานิคมอังกฤษก็จะนำพวกชาวอินเดียชาวบังกลาเทศเข้ามาในพม่าเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นลักษณะรูปแบบแกงกับของอาหารพม่าเนี่ยจะคล้ายๆอินเดียนะก็จะมีพวกเครื่องเทศต่างๆแต่ว่าเครื่องเทศจะน้อยกว่าแล้วก็มีกะปิมีน้ำปลามีปลาร้าผสมเหมือนอย่างฝั่งบ้านเราแต่มีเครื่องเทศเหมือนอย่างอินเดียประมาณนี้นะฮะก็พูดถึงเนื้อสัตว์ก่อนก็มีเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อหมูวัวไก่ปลาแต่สำหรับชาวเมียนมาบางกลุ่มก็อาจจะไม่นิยมกินเนื้อวัวเนื้อหมูเพราะว่ามีลัทธิความเชื่อเช่นวัวเป็นสัตว์ใหญ่มีคุณนะครับมีศาสนบัญญัติหรือว่าศาสนตำนานห้ามเอาไว้หรือไม่ก็มีบรรพชนที่นับถือนัดก็คือเป็นผีประจำตระกูลนะครับเช่นบางตระกูลเนี่ยเขามีเชื้อสายเป็นชาวฮินดูนะเป็นแขกฮินดูเขาก็จะถือกันว่าจะไม่กินเนื้อนะบางตระกูลถึงแม้จะเป็นพุทธแล้วแต่ว่าบรรพชนเขาเป็นมุสลิมก็มีเพราะฉะนั้นบางตระกูลแม้จะเป็นพุทธก็ไม่กินหมูอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะหรือว่าเป็นอิสลามนะเป็นมุสลิมเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากในพม่าดังนั้นอาหารสำหรับกรณีนี้จึงไม่ใช่เพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นนะครับอาหารไม่ใช่เพื่อกินให้อิ่มเท่านั้นน่ะแต่อาหารยังเป็นความเชื่อความศรัทธาและความอิ่มใจมีตำนานเล่าขานอยู่เบื้องหลังหลักการปรุงและบริโภคด้วยอาหารบางอย่างเนี่ยเราอาจจะดูว่าเป็นพื้นเช่นแกงกระเจี๊ยบนะเขาก็เอาใบกระเจี๊ยบมาต้มซึ่งถือว่าเป็นอาหารราคาถูกมากแต่ในครอบครัวเนี่ยก็ยังนิยมกินเพราะว่ามันไม่ได้แค่ความอิ่มไงอย่างที่บอกมันพอกินแล้วก็ระลึกถึงฝีมือแม่ฝีมือย่าฝีมือยายอย่างบางอย่างนี่ก็เป็นวัตถุดิบเฉพาะถิ่นนะก็กินไม่ใช่ว่าเพื่อตกแต่งเพื่อสนุกเพื่อสวยงามแต่ว่ากินเพื่อระลึกถึงบรรพชนก็มีอาหารที่ระลึกถึงบรรพชนเราก็จะพบอยู่ในพิธีกรรมครับเช่นพิธีกรรมไหว้ผีนัดผีนัดบางตนเนี่ยเขาก็เป็นมุสลิมผีนัดบางตนก็เป็นแขกอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีอาหารอินเดียเช่นนานหรือจัปตีหรือว่าข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารจึงเป็นความสืบเนื่องของบรรพชนด้วยนะฮะนอกจากความอิ่มแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับพืชผักผลไม้ที่นิยมกันมากในพม่านะครับก็ได้แก่ใบกระเจี๊ยบซึ่งเมื่อตะกี้กล่าวไว้แล้วเนี่ยแล้วก็น้ำเต้าแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆใบกระเจี๊ยบแดงนะครับในประเทศไทยเนี่ยกินเฉพาะดอกนะแล้วเอามาต้มน้ำแต่ของพม่าเนี่ยเขาจะกินใบมีรสเปรี้ยวนะฮะใบกระเจี๊ยบแดงถือเป็นอัตลักษณ์ทางอาหารของพม่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งรวมถึงอาหารมอญด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันถ้าเราเดินตลาดสดแล้วเห็นใบกระเจี๊ยบแดงบนแผงผักก็เป็นเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งว่าย่านนี้ต้องมีพี่น้องจากประเทศเมียนมามาร่วมอาศัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใบกระเจี๊ยบแดงเนี่ยจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กลุ่มชนอย่างหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะฮะใบกระเจี๊ยบแดงนั้นทำเมนูได้ทั้งต้มซดน้ำหรือผัดใส่กุ้งใส่หน่อไม้ก็เป็นกับข้าวที่เจริญอาหารดีเอาคลุกกับข้าวอร่อยครับส่วนน้ำเต้านั้นนิยมนำมาต้มทำแกงจืดใส่ไก่ใส่ขมิ้นหรือไม่ก็นิยมนำมาชุบแป้งทอดจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามกินเป็นของว่างกรุบกรอบเพลินๆนะฮะส่วนถั่วนี่ถือเป็นอาหารถือว่าเป็นทั้งอาหารหลักและอาหารว่างในสำหรับพม่าอย่างนึงเป็นของว่างในสำหรับพม่าทำกับข้าวเป็นแกงจืดใส่วุ้นเส้นก็ได้ทำเป็นแกงน้ำมันใส่เครื่องเทศก็ได้ผัดใส่กับข้าวเป็นข้าวผัดถั่วนะครับหรือว่าทำยำกับใบชาดองอย่างที่เรารู้จักกันว่าละแพะเต้านะฮะก็ได้หลากหลายเมนูเลยสำหรับอาหารถั่วในประเทศพม่าเนี่ยสำหรับไทยนี่ก็ทำเป็นเต้าหู้นะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าของพม่านี่เยอะหลากหลายรูปแบบเครื่องปรุงสำหรับอาหารพม่าที่นิยมใช้กันเป็นหลักก็คือน้ำมันพืชเกลือหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผงขมิ้นเป็นส่วนประกอบหลักนะครับจะใช้ขิงตะไคร้ผักชีกะปิน้ำปลามาสลาแล้วก็ปาปริก้าป
ลาแห้งเป็นสิ่งเสริมรสชาติตามชนิดของอาหารที่สำคัญในปัจจุบันก็คือที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารพม่าก็คืออโชม่งก็คือผงชูรสครับอันนี้ขาดไม่ได้บางทีเราไปร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารไทยใหญ่ถ้าเราไปในรัฐฉานเนี่ยอย่างพวงเครื่องปรุงของไทยก็จะมีอะไรนั้นน้ำส้มพริกดองน้ำปลาใช่ไหมน้ำตาลทรายแล้วก็พริกป่นใช่ไหมแต่ของรัฐฉานเนี่ยจะมีอีกอันนึงก็คือถ้วยสำหรับผงชูรสเลยไว้เติมจะได้มีรสชาติเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใส่นี่ไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้นะฮะแต่ของพม่าเนี่ยเวลามากินกับข้าวของไทยนี่ก็จะแปลกใจว่าเขามีไอ้น้ำตาลทรายทำไมเดี๋ยวเราจะพูดถึงไปข้างหน้านะครับจากข้างต้นที่กล่าวมานี่นะครับถ้าสังเกตทั้งเมนูและเครื่องปรุงหลักสำหรับเครื่องปรุงก็จะเห็นได้ว่ากับข้าวพม่านั้นไม่น่าจะมีรสหวานนะกับข้าวพม่านั้นไม่มีรสหวานซึ่งก็ถูกต้องว่ารสนิยมของอาหารพม่านั้นจะเน้นที่รสมันเค็มเผ็ดเปรี้ยวแต่ไม่นิยมกับข้าวที่มีรสหวานนะครับเช่นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเนี่ยเรามีเพื่อนผู้วิจัยเองมีเพื่อนเป็นชาวพม่าเนี่ยเขาก็จะถามบอกว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่ไปทำไมในกับข้าวเนี่ยบางคนมาใหม่ๆนี่กินไม่ลงนะฮะกินกับข้าวไทยโดยเฉพาะไทยภาคกลางสมัยเนี่ยหวานมากหวานกว่ากับข้าวไทยภาคกลางสมัยก่อนเยอะสมัยย่าผมนี่เขาจะเดาะน้ำตาลนะเขาใช้คำว่าเดาะน้ำตาลให้มันพอจะมีรสกลมกล่อมหน่อยอ่ะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกจะใส่น้ำตาลเยอะกว่าสมัยก่อนเนี่ยแล้วเพื่อนพม่าก็มาเนี่ยตัวผอมเลยกินไม่ได้มันหวานไปหมดเขาบอกว่าลำพังกะทิเนี่ยแกงกะทิที่เรากินชินกันอยู่นี่ก็หวานอยู่แล้วมันไม่ใช่ขนมนะยิ่งใส่กะทิเข้าไปอีกใส่น้ำตาลเข้าไปอีกโอ้เขาก็บอกว่านี่มันเป็นแกงขนมราดข้าวแล้วเขากินไม่ได้นะฮะฉันกินไม่ได้เขาบอกงี้ใส่ผงชูรสจะเข้าท่ากว่าเขาบอกงี้ผงชูรสมันจะเค็มมันเข้าท่ากว่านี่คือเสียงบ่นจากเพื่อนๆชาวพม่าถ้ามาอยู่เมืองไทยแรกๆนะครับก็เหมือนคนไทยไปอยู่พม่าแรกๆผมไปอยู่พม่าแรกๆอาทิตย์แรกก็กินอร่อยดีครับก็มีแต่มันๆเลี่ยนๆเลี่ยนๆมันๆเลี่ยนๆนะพอหลังๆไม่ไหวตัวผอมแล้วก็ท้องอืดเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเยอะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ของอาหารกับกลุ่มชนเนี่ยไอเราก็กินแต่เผ็ดหวานเค็มพม่านี่ก็กินมันกินเค็มแล้วก็มันก็สู้กันไม่ได้ฮะทีนี้ในโครงงานเนี่ยครับก็จะมีการจัดโครงการสู่รู้เรื่องพม่าว่าด้วยเรื่องอาหารวัฒนธรรมตำนานและการปรุงเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่เรือนไทยของสถาบันวิจัยภาษาทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับอันนี้เราจัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีอาหารพม่าสลับผัดเปลี่ยนกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ในการสาธิตนะครับก็อย่างเช่นอาหารพม่าในฤดูฝนเช่นยำหอมแดงยำขิงตะละเปาะตะละเปาะนี่ก็เหมือนกับแกงเลียงครับแกงเลียงมันก็จะช่วยให้เผ็ดให้ร้อนแล้วก็บางอย่างเช่นยำหอมแดงเนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆนะที่อยู่ในระบบหายใจครับแล้วส่วนเดือนกันยานี่ก็ยังฤดูฝนอยู่ของเราก็จะเป็นแกงมะตาดซึ่งต้นมะตาดเนี่ยมอนเมืองปทุมหรือว่ามอนเมืองไทยเนี่ยก็รู้จักกันในเขาใช้ชื่อคำว่าแอปเปิลมอนต้นมะตาดเนี่ยมันก็เดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยมันจะออกลูกอยู่นะที่คณะวิทย์ของมหาลัยมหิดลศาลายาเราก็มีอยู่ต้นหนึ่งสองสามต้นเห็นอยู่ตรงหลังคณะวิทย์ริมสระน้ำนะฮะมันจะออกผมก็ไปเก็บตรงนั้นเอามาทำแกงเหมือนกันครับแล้วก็มันจะมีอาหารฤดูหนาวของชาติพันธุ์ก็จะมียักษ์ไข่ม่วงตีก็คือเขาเรียกว่าขนมจีนแบบยักษ์ไข่มันก็จะเผ็ดร้อนเพราะว่าใส่พริกไทยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีช่วงเดือนเมษายนหน้าเนี่ยที่จะถึงปีหน้าเนี่ยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอาหารพม่าเขาเรียกเป็นแบบวัฒนธรรมร่วมหนึ่งก็คือเดือนเมษาก็คือช่วงสงกรานต์เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมร่วมเรื่องสงกรานต์ไทยกับพม่าเนี่ยมีเหมือนกันแล้วก็พม่าก็มีข้าวแช่ด้วยข้าวแช่แบบพม่าลองมาดูซิว่าหน้าตาจะเหมือนข้าวแช่ไทยไหมมีความแตกต่างความเหมือนแล้วก็การปรับเปลี่ยนรสชาติ
ปรับเปลี่ยนไอ้วัตถุดิบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาลัยมหิดลนะครับเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ยก็มีความร่วมมือแล้วก็ยินดีที่จะนำความรู้เกี่ยวกับอาหารพม่าวัฒนธรรมพม่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอจบการรายงานโครงการเพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาพบกับรายการตามตะวันช่วงมหิดล No.1 ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธแล้วก็ขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังแล้วก็ให้เกียรติที่จะอยู่ร่วมกันมาฟังรายการนี้ขอพระคุณมากครับ